อกาสวันขึ้นปีใหม่นี้พี่ก็ขออวยพรให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกคนมีแต่ความสุขมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดปีใหม่แล้วก็ขอให้ปีฉลูปี2564เป็นปีแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยค่ะสวัสดีครับในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี2564นะครับขอให้บุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกคนนะครับมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียนหน้าที่การงานนะครับสวัสดีปีใหม่ครับครับในวาระปีใหม่นะครับผมในนามรองกายภาพและสิ่งแวดล้อมขออำนวยอวยพรให้บุคลากรและประชาคมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่านให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่แข็งแรงสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคอยู่กับสภาพปัจจุบันหรือสิ่งที่จะเป็นปัญหาได้ในอนาคตอย่างเข้มแข็งและมีพลังครับท้ายที่สุดขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งที่ท่านเคารพนับถือให้ดูแลปกป้องให้พวกท่านอยู่ดีมีความสุขและมีความเจริญก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2564ครับสวัสดีปีใหม่นะครับพี่น้องชาวมหาวิทยาลัยอุบลทุกท่านนะครับปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับครับสวัสดีครับท่านคณาจารย์และก็บุคลากรรวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่านนะครับผมในนามของกองการเจ้าที่นะครับสำนักงานอธิการบดีนะครับก็ในโอกาสปีใหม่2564นะครับก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะครับจงปกปักรักษาท่านคณาจารย์นะครับบุคลากรรวมทั้งนักศึกษานะครับจงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับจิตใจเข้มแข็งนะครับมีพลังที่จะผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่านในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านและก็ขอฝากถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกคนนะคะเนื่องในวาระโอกาสปีใหม่นี้และก็ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเลื่อนการสอบไปให้2สัปดาห์เพื่อให้พวกเรานะคะได้ดูแลรักษาตัวเองในระหว่างนี้ที่เราเรียนออนไลน์ขอให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19เว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่มีการแออัดหวังว่านักศึกษาทุกคนจะปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนะคะโดยเฉพาะคำที่ว่าสำนึกดีต่อสังคมแล้วพวกเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างปกติรวมทั้งพี่ๆที่กำลังจะสำเร็จการศึกษานะคะถ้าระบบการเรียนการสอนของเราสามารถรันได้ตามปกติก็จะไม่กระทบต่อพี่ๆของเรานะคะรวมทั้งตลาดแรงงานที่จะรองรับพวกเราในโอกาสที่หลังจากพวกเราสำเร็จการศึกษานะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำนึกดีต่อสังคมสวัสดีปีใหม่ทุกคนค่ะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2564นี่นะครับขอให้ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรนะครับขอให้มีความสุขนะครับความเจริญนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปีนะครับ Last year was a tough year for our university international students and staff This year I hope that everyone will have a better year and wishing youhealthy, safe, and prosperous New Year. สวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับชาวมออุบลทุกท่านนะครับในโอกาสปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะครับสุขภาพใจมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการก้าวผ่านอุปสรรคที่จะมาพบเราในปี2564นะครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านครับสวัสดีครับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่านนะครับเนื่องในโอกาสปีใหม่2564ปีนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีกำลังใจที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ร่วมกันนะครับเพื่อที่จะเดินหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปด้วยกันครับสวัสดีปีใหม่ครับครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านก็ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับปี2564นี้ครับขออวยพรให้กับบุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังในช่วงของสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาใน2019ในครั้งนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับบุคลากรก็มีความสุขกับการทำงานครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับท่านคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอให้ปีใหม่ปี2021นี้เป็นปีแห่งความประสบความสำเร็จความจำเริญรุ่งเรืองของทุกท่านนะครับและเราจะผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันขอบคุณครับ